ที่จังหวัดพิจิตรเช่นเคยแต่ทีนี้จังหวัดพิจิตรเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณช่วงของต้นปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าได้มีการเลื่อนการจัดงานมาถึง2ครั้งแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านก็เลยออกมาชี้แจงว่าที่ต้องมีการเลื่อนออกไปนั้นเพราะว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ค่ะนายไพบูลย์ ณ บุตรจอมได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่21ถึง31มกราคม2565จังหวัดพิจิตรได้มีการจัดกำหนดจัดงานนะคะนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี2565ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแต่เนื่องจากหลังจากเทศกาลปีใหม่มาเนี่ยจังหวัดพิจิตรเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรได้มีมติปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นเพื่อสอดคล้องกับมติของศบค.ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่9มกราคม2565เป็นต้นมาดังนั้นจึงมีการเลื่อนการจัดงานดังกล่าวไปก่อนนะคะเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดเลยที่ประกาศเลื่อนการจัดงานประจำปีเช่นเดียวกันทางนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปจนถึงวันที่31มกราคม2565ค่ะหากยอดของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรลดลงไปแล้วนะคะก็จะมีการประชุมพิจารณาการจัดงานดังกล่าวต่อไปนะคะรวมถึงงานอื่นๆที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรกันด้วยค่ะก็คือรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการจัดงานหรืออย่างไรเนี่ยเราค่อยดูกันอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วเราสองคนก็จะนำมาบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะว่าจะมีการจัดงานเมื่อไรอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะ